ขออาสามาเป็นไกด์พาทัวร์วิทยาเขตวังท่าพระนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิดก็ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาเราปิดแคมปัสชั่วคราวค่ะนี่ก็เลยขอพามาชมรอบๆบริเวณเพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะคะไปเลยค่ะเริ่มแรกตรงนี้เป็นสำนักขอสมุดกลางนะคะเพิ่งสร้างใหม่เสร็จอินทีเรียใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งสวยมากเดี๋ยวเราจะพาชมนะคะพื้นที่ในบริเวณนี้เนี่ยมีของเก่าๆอยู่เยอะนะคะอย่างเช่นพื้นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นพื้นแกรนิตตั้งแต่สมัยรุ่นรอหนึ่งเลยนะคะซึ่งสวยงามมากส่วนตรงนี้ก็จะเป็นท้องพระโรงค่ะซึ่งใช้บอกว่าราชการตั้งแต่ยุคนั้นวิทยาเขตวังท่าพระตรงนี้เป็นวังหน้าเดิมทีเนี่ยเรียกว่าวังหน้านะคะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยในยุคสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเนี่ยก็ได้มอบให้แก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยให้เป็นที่พักนะคะก็เป็นวังของท่านเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะวันนี้เนี่ยท้องพระโรงเนี่ยวันนี้ได้กลายเป็นหอศิลป์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วนะคะตั้งแต่ที่ตรงนี้กลายเป็นมหาวิทยาลัยเราก็ใช้พื้นที่ของท้องพระโรงเนี่ยเป็นที่จัดแสดงงานศิลปะซึ่งผ่านมาหลายงานมากแล้วหลายๆคนอาจจะเคยได้เข้ามาชมงานแสดงศิลปะในท้องพระโรงแห่งนี้ตามมาเลยค่ะที่เห็นตรงนี้ก็คือส่วนแก้วนะคะที่เราเรียกว่าส่วนแก้วก็จะเป็นส่วนพักผ่อนของวังแห่งนี้ก็จะมีต้นแก้วเยอะแยะเลยค่ะที่เห็นอยู่ลำต้นทรงสวยๆเนี่ยคือต้นแก้วทั้งนั้นเลยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นต้นแก้วเป็นพุ่มๆแต่ว่าต้นแก้วที่มีอายุยืนยาวอายุเยอะแล้วนะคะก็จะได้เห็นว่ามันเป็นทรงพุ่มของมันเป็นแบบนี้ลำต้นออกมาสวยมากในบริเวณนี้นี่ก็จะมีแสดงผลงานประติมากรรมของคุณมีเซียมยิปินซอยซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกของท่านนะคะประดับอยู่ทั่วบริเวณตรงนี้ตำหนักกลางค่ะแล้วมันจะมีพวกด้านหลังที่ต่อตรงนี้ก็จะเป็นตำหนักพระรามส่วนอาคารสีเขียวที่เป็นศาลาที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเรียกว่าศาลาดนตรีก็เป็นที่ทรงดนตรีในยุคนั้นนะคะของกรมพยานะคะช่วงหลังมาเนี่ยตั้งแต่มหาวิทยาลัยมาใช้พื้นที่ก็จะมีนักศึกษาเนี่ยใช้พื้นที่ตรงนี้ในการแสดงดนตรีหลังๆนี่เราไม่ได้ให้ขึ้นใช้แล้วค่ะเพราะว่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์อาคารด้วยจากมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีพื้นที่ไม่กว้างค่ะแค่ประมาณ8ไร่เท่านั้นแล้วก็เรามีคณะวิชาทั้งหมด4คณะวิชาดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้พื้นที่กันอย่างเรียกว่าหลายฟังก์ชันนะคะอเนกประสงค์มากอย่างตรงนี้ก็จะเป็นลานเล่นกีฬาซึ่งในอดีตเนี่ยก็ใช้เป็นที่จอดรถด้วยในช่วงกลางวันแล้วก็ถ้าเป็นเล่นกีฬาเราก็จะเล่นช่วงเย็นๆเด็กๆก็จะเล่นกีฬาตรงนี้ส่วนอาคารตรงนี้จะเป็นหอประชุมนะคะแล้วก็ช่วงชั้นสอบก็จะเป็นห้องอาหารมียูเนียนที่
นักศึกษาจะมาทานข้าวกันที่นี่ด้านล่างก็จะเป็นสโมสรนักศึกษาแล้วก็ร้านขายของเครื่องเขียนต่างอาคารที่เห็นตรงนี้คือคณะโบราณคดีนะคะแล้วก็อาคารถัดไปด้านนู้นก็จะเป็นคณะสถาปัตย์หมุนมาทางนี้ก็จะเป็นคณะมัณฑนศิลป์ค่ะซึ่งเราก็จะมีลานด้านหน้าเป็นที่พักผ่อนของนักศึกษามีร้านกาแฟให้ได้นั่งพักหย่อนใจอีกด้านหนึ่งของคณะมัณฑนศิลป์นะคะซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับคณะจิตรกรรมแล้วก็ลานอาจารย์ศิลป์ค่ะด้านล่างของเราจะเป็นหอศิลป์ค่ะหอศิลป์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยมีหลายหอศิลป์นะคะนอกเหนือจากท้องพระโรงแล้วเนี่ยเราก็ยังมีหอศิลป์ที่คณะสถาปัตย์คณะมัณฑนศิลป์แล้วก็คณะจิตรกรรมด้วยไปชมหอไปชมลานอาจารย์ศิลป์กันค่ะสบายสบายในลานอาจารย์ศิลป์นะคะก็เป็นที่ที่ทุกคนชอบมานั่งพักกันเดี๋ยวเราจะไปดูชั้น2นะคะชั้น2เนี่ยถือเป็นหัวใจหลักของคณะมัณฑนศิลป์เลยเพราะว่าเป็นชั้นสำหรับธุรกรรมนะคะพี่ๆที่ดูแลเราทุกภาควิชาเนี่ยก็จะอยู่ที่ชั้น2ด้วยค่ะรวมทั้งห้องประชุมต่างๆก็จะอยู่ที่ชั้น2เช่นกันถ้าไปดูวันนี้คุณพาไปแอบดูกันวันนี้เราต้องขึ้นมาถึงชั้น3ซึ่งเป็นภาควิชาออกแบบนิเทศเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนี่ก็จะเป็นช่วงโชว์เคสที่แสดงออกมาในศาลอันนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงโควิดเราปิดไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ทำปั๊บเลยก็เงียบหนาวหน่อยแล้วก็อาจจะดูล็อกหน่อยก็เป็นภาพเท่นะคะก็จะมีกินพื้นที่บริเวณชั้น3ตรงนี้ค่ะประกอบด้วยห้องประชุมแล้วก็ห้องพักอาจารย์แล้วก็มีห้องเรียนด้วยก็หวังว่าการพาทัวร์วันนี้เนี่ยก็คงจะทำให้ทุกคนได้เห็นแคมปัสของเรานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแคมปัสเล็กๆแต่ว่าก็อบอุ่นด้วยงานศิลปะค่ะก็ใครที่สนใจหลังโควิดมหาลัยเปิดก็แวะมาเที่ยวชมนะคะแล้วก็คุณจะหลงรักที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ